สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อออมค่ะคุณออมอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อายุ25ค่ะ25ปีงั้นพี่เรียกน้องออมเนาะวันนี้น้องออมมีอะไรอยากจะสอบถามคุณหมอคะก็คือหนูมีปัญหาฟันยื่นนะคะฟันล่างข้องฟันบนนะคะแล้วก็ฟันเดียวด้วยค่ะหนูอยากสอบถามว่าสามารถตัดฟันอย่างเดียวได้ไหมคะแบบไม่ต้องผ่าตัดอะค่ะอ๋อเคสนี้ไม่อยากผ่าตัดค่ะคุณหมอก็ในกรณีที่เคสที่ฟันล่างคล่อมฟันบนนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความผิดปกตินั้นเป็นความผิดปกติที่ฟันอย่างเดียวหรือความผิดปกติที่โครงสร้างด้วยนะครับถ้าผิดปกติที่ฟันอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็สามารถที่จะจัดฟันอย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นความผิดปกติที่เกิดจากขากรรไกรล่างที่ยื่นมากๆกระดูกที่ยื่นมากๆเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดด้วยก็คือขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีนะคะก็แนะนำว่าให้มาพบพี่หมอนัทดีกว่าเนาะจะได้มาประเมินกันนะคะน้องออมค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องออมเคลียร์ไหมลูกค่ะเคลียร์ค่ะเคลียร์นะคะมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีแล้วค่ะโอเคก็ยังไงวันนี้คุณพี่ขอบคุณน้องออมมากเลยนะคะที่ร่วมสนุกกับรายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ